โอเคนะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมได้คุงนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับแนวทางการเด็กของ Danger World สายไทยแรนนั่นเองนะครับผมโอเคเพื่อไม่เป็นการช้าอยู่ใหญ่ก็ไปเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคนะก็สําหรับอันนี้นะเป็นแค่แนวทางการเด็กนะผมก็ใครจะจัดตามก็ได้หรือไม่จัดตามก็ได้นะครับผมโอเคไปเริ่มกันเลยนะใบแรกไฟการ์ดนะต้องมีอยู่แล้วอันนี้นะอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งนะก็ไปเป็น Thailand Healer นะผมก็ใส่ไปซีใบนะนั่นต่อไปก็เป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งครับ Thailand Jin นะผมก็ใส่ไปอีกซีใบนะอันต่อไปจะเป็นนี่เลย Thailand Eagle นะผมก็ใส่ไปอีกซีใบนะอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์สองนะผมก็จะเป็น Thailand Griffin นะผมใส่ไปอีก3ใบนะอันต่อไปจะเป็นนี่เลยอันนี้ต้องใส่แล้วครับ Thailand Cerberus นะผมก็ใส่อีก4ใบนะอันต่อไปก็จะเป็นการ์ดไอเทมนะผมขวานฮอคเคียวโอฮะกำรับมานโองะกำรับมานโอฮะโองะกำรับมานนะผมก็ใส่อีก4ใบนะอันต่อไปจะเป็นดาบเติมการเติมพลังขั้นสูงสุดนะอ่านเป็นดาบได้ไงวะโอเคนะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยฟ้าวิกฤตนะผมการเติมพลังใส่ไป3ใบนะการแล้วก็ฟ้าวิกฤตใส่อีก3ใบนะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยผนึกสี่ทิศนะผมก็ใส่อีก4ใบนะฮะอันต่อไปก็เป็นมาป่าโหยเดินลมปราณนะครับผมก็ใส่อีก4ใบนั่นเองนะครับผมโอเคอันต่อไปก็เป็นนี่เลยเดินลมปราณนะผมก็ใส่อีก4ใบนะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยผนึกสี่ทิศครั้งนะผมก็ใส่อีก4ใบนะโอเคอันต่อไปก็เป็นนี่เลยอัญเชิญกำรับมารนะครับผมก็ใส่อีก4ใบนะฮะอันต่อไปก็จะเป็นการ์ดมอนสเตอร์ไม่ตายนะผมก็จะเป็นนี่เลยเซอร์เบอรัสไวโอเลนเกเซอร์นะผมก็ใส่อีก4ใบนะฮะอันนี้เป็นการ์ดไม่ตายที่โกงมากนะครับทำ10ดาเมจได้เลยนะครับผมโอเคก็สำหรับเด็กนี้ไม่มีอะไรมากครับคำแนะนำก็คือรีบทำเกมเลยว่าดีที่สุดนะครับผมเพราะเด็กนี้ถ้ายืดเกมยาวนะมันจะลำบากมากเลยนะครับผมแต่ถ้าเกี่ยวกับเกมยาวมันก็ไม่หนักเท่าไหร่นะเพราะมีการเพิ่มชีวิตที่เยอะมากนะเล็กนี้เราต้องคอนโทรลชีวิตให้อยู่ในระดับกลางๆนะอย่าลงไปต่ําเยอะนะเพราะว่าแค่องค์ง่ากำลังมานก็ห้าพลังชีวิตหายไปแล้วครับผมโอเคนะผมก็สำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็นะสำหรับใครที่มีเล็กไหนอยากจะได้ดูก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะผมถ้าผมมีผมจะมาจัดให้ดูนั่นเองโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย